สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ็อบมาตินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวรองเท้าของแบรนด์ที่ชื่อว่า Cubesman Projects นะครับเป็นแบรนด์ของคุณพัทนะครับนี่เจ้าของแบรนด์เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นคนหนึ่งที่รู้จักมาตินพูเป็นอย่างดีมากๆคนหนึ่งนะฮะต้องไปทำสัมภาษณ์เขาเป็นทางพิธีกรนะครับมืออาชีพเป็นดาราเป็น b j มาก่อนนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับผมเรียกเขาว่าเป็น เจ้าชายน้อยร้อยโปรเจกต์นะครับรวมทั้งมีช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับการรีวิวอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับรีวิวคอนโดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งของเขาที่เขาเนี่ยอยากจะมีแบรนด์รองเท้าเป็นของตัวเองโปรเจกต์เนี้ยผมเห็นเขาทำมาสักพักแล้วสักประมาณ2ปีจนในที่สุดนะครับเขาก็ได้ลอนชออกมาเป็น c r a f t m e n นะครับนี ก็กิมมิกนะครับก็คือเป็นรองเท้าพื้นแดงแต่ว่าพื้นที่แดงเนี่ยคือพื้นทางด้านในนะครับเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าพื้นทางด้านหลังของรองเท้าเนี่ยก็ยังเป็นสีดําเป็นปกตินะครับคอนเซปต์ของแบรนด์นะครับอย่างคู่นี้เนี่ยก็เป็นโมเดล1ของแบรนด์เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันก็จะมีสีที่เป็นสีแบบน้ำตาลน,นะครับเป็นหนังสเวทแบบนี้แล้วก็เป็นน้ำตาลที่เป็นหนังเรียบนะครับแล้วก็เป็นสีที่เป็นสีดํา ผมเนี่ยเลือกแบบที่เป็นหนังสเวตมานะครับแล้วก็เขาทํามาเป็นแบบที่เป็นทรัสเซอร์ก็คือมีผู้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบหนังกลับนะครับเป็นทุนเดิมคราวนี้หนังกลับของแบรนด์เขาเนี่ยก็จะมีความเป็นโฮคัตนะครับก็คือ,อ,อไม่ได้มีการต่อหนังเป็นหนังทั้งชิ้นมาแล้วก็เอามาขึ้นรูปแต่และแบรนด์ครับจะมีสีของหนังกลับที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือผมเอาไปใส่แล้วนะครับเอาไปใส่จริงด้วยนะครับการที่จะรีวิวหนังกลับเนี่ยให้ได้สีตรงเนี่ยค่อนข้างยากมากครับเพื่อน เพราะว่าจริงๆเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับหนังกลับของเขาเนี่ยจะเป็นสีออกแบบสว่างหน่อยติดแดงนะครับจะไม่ได้เป็นแบบสีน้ำตาลเข้มนะครับก็เอาไปใส่กับเสื้อผ้าเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีมิติของความเป็นหนังกลับในแบบฉบับของแบรนด์เขาเองนะครับแต่ละแบรนด์ก็จะมีโทนสีที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองอินเสิร์ตภาพที่ผมใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมนะครับในในส่วนของไลฟ์สไตล์นะตอนที่ไปฟิตเนสนะครับก็จะเป็นรองเท้าคู่นี้ ราคาเปิดตัวของรองเท้าคู่นี้อยู่ที่ราคา2,990บาทแต่ว่าในช่วงเปิดตัวเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นนะครับเป็น2,490บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาสำหรับรองเท้าที่เป็นหนังแท้นะครับแล้วก็หนังทางด้านในที่บุเนี่ยก็จะเลือกมาเป็นหนังแกะอย่างดีที่มีความนุ่มนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีความนุ่มแล้วเขาแอบมีการใส่เมม o r y รี่โเข้ามาทางด้านใน เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใส่ Memory f o โฟมเข้ามาทางด้านในแล้วนะครับเวลาที่เราไปใส่เนี่ยเขาก็จะเข้ากับรูปเท้าเราได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าค่อนข้างสบายมากนะครับสำหรับในส่วนของพื้นรองเท้านะครับแล้วก็มีกิมมิกก็คือพื้นของเขาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นพื้นยางแต่เป็นยางที่ทำมาจากยางแบบรีไซเคิลนะครับมี การรักโลกร้อนนิดหนึ่งนะครับก็เป็นยางที่มาจากแบบว่า Recycle นะครับรักโลกนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าในส่วนตรงเนี้ยเขาก็มีการเย็บติดเนี่ยด้วยมือนะครับนี่ในตรงนี้ก็จะมีความแข็งแรงมีความทนทานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ก็คือว่าจะได้หนังแท้ ทั้งหมดเป็นโฮคัดแล้วก็ได้หนังไลนิ่งทั้งในก็เป็นหนังแท้นะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นหนังแกะแล้วก็ความเก๋ก็คือเป็นพื้นแดงแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นแบบเมมโมรีโฟมซึ่งจะมีความนิ่มนะครับผมใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นเบอร์9นะครับความยาวเท้าของผมคือ27ซนติเมตรวิธีการวัดนะครับเพื่อนๆควรที่จะวางเท้าลงบนกระดาษ A4 ครับแล้ววาดรูปเท้าตัวเองแล้ววัดจากด้านหน้าจนถึงด้านหลังนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยใส่รองเท้าเนี่ย เป็นไซส์ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไซส์ชาร์ทให้เพื่อนๆดูนะครับเขาก็จะมีไซส์ชาร์ทให้เพื่อนๆเนี่ยวัดได้เวลาที่สั่งซื้อนะครับสำหรับของ c r a f t s m ม n เนี่ยผมจะใส่เป็นเบอร์9นะครับนี่นี่นะครับใส่เป็นเบอร์9นะครับพอดีเลยนะครับความนุ่มสบายนะครับก็ด้วยความที่เขาเป็นพื้นยางอ่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะ เขาเรียกอะไรอะ่ะลดทอนเวลาในการเบรกอินได้ค่อนข้างเร็วนะครับถามว่าคู่นี้เนี่ยต้องเบรกอินไหมส่วนตัวผมยังคิดว่าเขายังต้องเบรกอินนะเพราะว่าในส่วนของอัปเปอร์ทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นหนังนะครับนุ่มสบายหมดทุกส่วนเลยแต่ผมเชื่อว,ว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับให้เข้ากับรูปเท้าแล้วก็ทรงรองเท้าเนี่ยนะครับเขาก็คิดแล้วก็แก้มาหลายครั้งเพื่อที่จะได้ค่าเฉลี่ยของรองเท้าของคนไทยมากที่สุดนะครับ ปัญหาไม่มีอะไรเลยนะครับคู่นี้คือฟิตติ้งเนี่ยพอดีกับรูปเท้าของผมเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เพื่อนๆดูนะครับว่าฟีลลิ่งของการสวมใส่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรองเท้าแบรนด์ไทยที่ราคาไม่แพงใส่สบายเป็นหนังแท้นะครับแล้วก็พื้นยางด้านในก็เป็นหนังแกะแล้วก็เป็นเมมโมรี o โฟมนะครับจุดเด่นก็คือว่าพื้นของเขาเนี่ยนะฮะที่อยู่ทางด้านในเป็นสีแดง ทำให้เวลาที่เราถอดหรือเราวางไว้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีคาแรคเตอร์นะครับผมก็ถามว่าทําไมเขาถึงเลือกให้พื้นทางด้านในต้องเป็นสีแดงเขาบอกว่าทุกอย่างเวลาที่มันเป็นสีแดงแล้วมันจะดูหรูขึ้นคือเวลาที่เราถอดออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็วางไว้เนี่ยเราก็จะมีความเก๋มีความโดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นนะครับและจริงๆคุณพัทเองเนี่ยเขาก็เป็นพิธีกรอีเวนต์อยู่แล้วแล้วเขาต้องใส่สูตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามีแบรนด์รองเท้าเป็นของตัวเอง ก็ทำให้เขาเนี่ยได้พรีเซนต์แบรนด์ของเขาด้วยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าของแบรนด์นู้จักมาทินพูเป็นอย่างดีนะแล้วก็รู้จักในวงการอีเวนต์ด้วยนะครับทุกครั้งเวลาที่ผมจัดอีเวนต์นะครับผมจะเป็นคนรันอีเวนต์ทั้งหมดคือถือไมลแล้วก็รันสเตจรันทีมงานแสงสีเสียงดาราศิล,ล,ลปินสัมภาษณ์รวมไปจนถึงพิธีกรผมก็จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรอบรันทรูหลายรอบมาก พัดเองเขาก็จะมานั่งดูในรอบไฟนนลแล้วเขาก็จะขึ้นเวทีมาซ้อม1 2 3 4 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้จักมารินพูตัวจริงเสียงจริงมากๆในชีวิตจริงว่ามารินพูเนี่ยคือคนทำอีเวนต์จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยการทำอีเวนต์เนี่ยมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากที่บริษัทเนี่ยเป็นเอเจนซี่นะครับเอเจนซี่เนี่ยเพื่อนๆอีเวนต์เนี่ยถือเป็นแค่กิมมิคก,การตลาดอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง จะซื้อช่อง y o u t u บายแอดเมเดียยิงสื่อโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยมันคือทำได้ทั้งหมดครบวงจรนะครับเพราะฉะพัทเองเนี่ยจะรู้จักกับคุณเจและคุณใหม่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะอยู่ในงานอีเวนต์ของที่บริษัทเนี่ยเป็นประจำเพราะว่าจริงๆเขาถือว่าเป็นวิธีกรระดับท็อปนะของประเทศเมืองไทย3คนนะมี3คนในประเทศที่เป็นฝั่งผู้ชายก็จะมีคุณ PK ใช่ไหมครับมีคุณแบมแล้วก็มีคุณพัทนี่แหละนะพัท ก็เป็นท็อป3ท็อป3ของพิธีกรชายนะครับที่โดยเฉพาะแบบงานอีเวนต์นะก็งานเยอะมากงานแน่นมากนะครับแล้วเขาก็ฝันว่าอยากจะทำแบรนด์รองเท้าในราคาที่เข้าถึงได้นะครับใส่สบายนะครับความสวยแบบโอเคนะครับบวกกับเข้ากับเทรนด์ที่เป็นคลาสสิกเมนแวร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความทนทานนะครับคือเขาเลือกใช้หนังที่เป็นหนังแท้ทั้งหมดนะครับเขาก็เคยเล่าว,ว่าสมัยตอนที่เขาเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ย เขาบอกว่ารองเท้าสมัยก่อนเนี่ยที่เขาซื้อเนี่ยก็เป็นหนัง PU ก็คือเป็นหนังเทียมแล้วก็ราคาก็ประมาณนี้แหละแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าใส่ไปสักพักหนึ่งมันก็พังมันก็กรอบแต่พอเขามาเลือกเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากกว่าแล้วเขาก็เป็นพิธีกรที่ต้องยืนในการทํางานใช่ไหมครับทำอีเวนต์ต่างๆเขาอยากได้รองเท้าที่ใส่ได้จริงมีความนุ่มสบาย ไม่ต้องเบรอินนานนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายเขาก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นคู่นี้ที่เป็นคราฟต์แมนนะครับอันนี้ก็คือมาจากแบ็กกราวน์ของเจ้าของแบรนด์เลยที่มาจากโจทย์ของการใช้งานจริงนะครับผมเองก็เอาคู่นี้ไปใส่ในชีวิตประจำวันแล้วนะครับฟิตติ้งของเท้าก็งับกับเท้าดีนะฮะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเรื่องความกว้างเรื่องความฟิตทั้งหมดเนี่ยถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็ ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนพื้นใดใดทั้งสิ้นเพราะว่าทํามาเป็นพื้นยางแล้วก็เขาบอกว่าเป็นพื้นยางที่แบบรักโลกด้วยนะครับความงอการเดินทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับค่าวนี้เนี่ยในแต่ละแบรนด์นะครับเพื่อนๆรอ, <c oughs> องเท้าในแบรนด์ที่เป็นแบบสไตล์คลาสสิกนะหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดเลยให้ดูแต่ละมุมเนี่ยครคือก็จะคล้ายๆกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยในความคล้ายกันก็จะต่างกันที่ material mm hmm. ก็คือหนังในแต่ละเฉดสีใช่ไหมครับ mm hmm. การฟินิชช i n g งานการเก็บงานทรงของรองเท้าแล้วก็กิม m i c นะครับ mm hmm. ก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้แล้วก็เรื่องของราคานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเขาก็มีโปรโมชั่น2,490ก็เป็นถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้นะครับแล้วก็ได้รองเท้า,ท,าที่เป็นหนังแท้แล้วก็ค่อนข้างที่จะใส่สบายนะครับ ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเขาก็มี3สีด้วยกันก็จะมีเป็นหนังสเวตแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหนังสีน้ําตาลที่แต่งมือแล้วก็จะมีเป็นเรียกว่าเป็นรองเท้าสีดำนะครับซึ่งเขาเองเขาก็ไปใส่สําหรับทํางานพิธีกรในอีเวนต์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ใส่เป็นเบอร์เดียวกับเจ้าของแบรนด์นะครับก็คือใส่เป็นเบอร์เนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่อยากจะแวะมาทําเป็นควิกรีวิวให้เพื่อนๆในช่องเนี่ย ได้รู้จักกับแบรนด์ที่ชื่อว่า c r a f t s m e n นะครับมีเป็นรองเท้าพื้นแดงนะครับที่มีความนุ่มมีความสบายนะครับคราวนี้อยากจะมาวิเคราะห์แบรนด์ให้นิดหนึ่งนะครับอย่างแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็เขาได้โรงงานทำรองเท้าที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือทำราคาได้เข้าถึงง่ายนะครับแก่นเลยสำหรับผมนะคือพื้นที่เป็นสีแดงอันนี้คือ g i มมิ c อย่างที่2คือพื้นที่เป็นเมมโมรี o โฟมนะครับผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยครับคือแต่ละแบรนด์นะเขาต้องมีไม้ตายที่มาสู้แบรนด์อื่นๆนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือจะงับเท้าครับเพื่อนๆคือเขาจะปรับไปตามรูปเท้าของเราเวลาที่เราใส่เลยนะครับแต่ว่าพื้นเนี่ยจะไม่ได้สามารถดึงออกมาได้นะคะคือเขาจะเย็บติดเอาไว้เลยนะครับเนี่ยเื่อนจะเห็นว่า รอยบุ๋มต่างๆเนี่ยก็จะคองอยู่ผมว่าก็จะเป็นเรื่องความคอมฟอร์ตในเรื่องของพื้นกับทรงนะครับต้องบอกว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยนะครับเขาจะทำทรงออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่วิทยายุทธ์ของแต่ละแบรนด์นะครับช่วงการเก็บตรงนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะอา่าก็ตามราคานะครับดีงามสมราคานะครับ แล้วก็ความใส่สบายก็คือค่อนข้างใส่สบายนะครับความบีบหน้าเท้าของผมเนี่ยรู้สึกว่าใส่แล้วไม่บีบหน้าเท้าแล้วก็เป็นราวโทที่ค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับคราวนี้เฉดส,สีของหนังสเวดของแต่ละแบรนด์อ่ะเพื่อนๆไม่เหมือนกันเลยนะครับหน้าตาคล้ายกันเฉดสีไม่เหมือนกันแล้วก็ทรงของรองเท้าอ่ะแต่ละแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นความยากของการช้อปปิ้งออนไลน์พอสมควรนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะให้ได้มีโอกาสลองถ้าลองปุ๊บเพื่อนๆก็จะรู้ว่าฟิตของรองเท้าเนี่ย กับฟิตของรูปเท้าของเพื่อนๆเนี่ยพอดีกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างของผมกับคู่นี้ถือว่าฟิตเนี่ยค่อนข้างโอเคมากเพอร์เฟกมากถามว่าคู่นี้ต้องเบรกอินไหมก็ยังต้องเบรกอินอยู่แต่ถามว่าน่าจะใช้เวลาที่สั้นกว่ารองเท้าที่เป็นชูสเมเกอร์แบบแท้ๆไหมผมคิดว่าน่าจะสั้นกว่านะครับ แล้วก็พื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับก็เป็นการผสมผสานนะครับระหว่างพื้นยางแล้วก็พื้นที่เป็นเมมโมร f ี่โฟมแต่ยังใช้หนังที่เป็นหนังแกะก็คือเป็นหนังแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีความทนทานที่มากกว่านะครับคลิปนี้ถือเป็นควิกรีวิวนะครับนำมาเป็นน้ำจิ้มให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ได้พรีวิวรองเท้านะครับผมจะต้องใส่ไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงจะบอกได้ว่าเป็นยังไงบ้างความทนทาน ความสบายนะครับแล้วก็เมื่อไปเปรียบเทียบกับแบรดนด์อื่นๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ยังต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าอยากจะมาแนะนำคราฟสแมนเนี่ยให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับคราวนี้กล่อง,องเขานะครับจะมาเป็นกล่องสีเขียวๆนะครับแล้วก็จะไม่มีถุงรองเท้าใดๆในช่วงแรกที่เขาทำนะเขาก็บอกว่าเขาต้องการตัดคอสนะครับกล่องอาจจะมีความเยินเล็กน้อยของการขนส่งนะครับนี่แล้วก็ผมก็มีการแปะสุติบัตร ตามสไตล์ของผมนะมาให้แล้วเขาก็บอกว่าจริงเขาก็ได้ไอเดียจากของผมนี่แหละ <c oughs> เขาก็ปิ้นแล้วก็แปะทางด้านข้างกล่องด้วยนะครับนีก็จะเป็นกล่องแบบง่ายๆนะครับนี่สำคัญก็คือก็จะเป็นรองเท้าแบบนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําราคาให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนสามารถที่จะใส่รองเท้าในสไตล์ <c oughs> คลาสสิกนะครับตอนนี้เทรนด์คลาสสิกส์มินเวียร์ยังไงก็มาแน่นอนนะครับเพื่อนๆคุณมนนจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเริ่ม คือรองเท้าเนี่ยเยอะมากนะครับอยากจะเริ่มต้นแต่งตัวคลาสสิกเปนแวร์ทำยังไงใช่ไหมครับก็ไปตัดกางเกงเอวสูงนะครับใส่รองเท้าที่หน้าตาคลาสสิกประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เสื้อโปโลสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเชิ้ตแขนยาวสักตัวหนึ่งก็ได้นะฮะก็เริ่มดูมีกลิ่นอายของความเป็นคลาสสิกเปนแวร์แล้วนะครับเลือกฟิตให้ดีหลังจากนั้นก็อาจจะมีแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือซัฟฟรีแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็ใส่ในกาที่เป็นรสบอิก็็คือเปนนในกาที่เป็นสายหนนังนะฮะแล้วกอ ทุกอย่างที่ใช้ก็เลือกแบรนด์ที่มีความเป็นนิชอ่ะไม่ได้เป็นแบรนด์ที่เป็นแบบแฟชั่นจ๋าแบบแบบลักชัวรี่ทั่วไป้ยครับเป็นแบรนด์ที่คนในวงการเขาเลือกใช้นะครับก็จะดูเออมีความเป็นคลาสสิกเมนแวร์จริงๆกิมมิคก็ง่ายๆแค่นี้เพราะฉะนั้นผมว่าด้วยราคาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น้องๆมหาวิทยาลัยใช้ได้นะครับแล้วก็ไปเรียนทำดไปเรียนวัยทำงาน First Stopper อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะได้รองเท้าสักหนึ่งคู่ที่ราคาไม่ได้แพงหน้าตาประมาณเนี้ย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง c ้อยส์ให้เลือกในท้องตลาดนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีมาอีกสารพัดแบรนด์นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แวะมาทำรีวิวนะครับเป็นแบบ q u ควิกรีวิวให้รู้จักกับ c r a f t s m e n นะครับเพราะฉะนั้นสามารถไปติดตามไป i n s t a g r กรได้นะครับหรือว่าไปติดตาม i n s t a g r กรของออน้องพัทได้นะครับนี่ก็เป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงนะครับเป็นดารานะครับมีผลงานมี โฆษณามีซีรีส์นะครับแล้วก็เป็นทั้งพิธีกรนะครับเป็นทั้งเน็ตไอดอลนะครับเป็นทั้ง VJ นะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นท็อปทรีพิธีกรชื่อดังของประเทศไทยนะครับเจ้า mm hmm. ของงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยอยากจะจ้างก็ไปติดต่อได้นะครับล้วบอกว่าดูจากช่องมาดิน o ูก็ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมมาดิน Po ูอย่างแน่นอนนะครับนี่เขาก็มี s ิ Band ของทีมมาดินผูใครที่มีริสแบนนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องได้ parity สูงสุดในคอนเนคชั่นทั้งหมดทั้งปวงของมาตินพูซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับผมจะสร้างทีมที่ทรงพลังที่สุดในประเทศผมจะสร้างทีมที่อบอุ่นที่สุดในประเทศแล้วก็จะสร้างทีมที่สามาคถีที่สุดนะครับอาจจะเป็นทีมเล็กๆนะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนน่ของจริงหมดแล้วตัวจริงหมด ที่จะใส่ Wristband นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากมาจอยทีมก็สามารถที่จะ CF Wristband ได้นะครับนี่ก็แวะไปส่อง i n s t a g r กรเขาดูได้นะครับนี่แล้วแวะไปตามเพิ่มเติมได้ไอันนี้ก็มาเป็น Quick Review นะครับที่อยากจะมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ในช่องมาดินูนะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินผูลาไปก่อนสวัสดีครับ